สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่30มิถุนายน2565นะครับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่ากองทัพนั้นได้ประสบความล้มเหลวในการทดสอบระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นต้นแบบที่เรียกว่า Conventional Prompt Strike นะครับโดยเกิดความผิดพลาดหลังกระบวนการสันดาปเชื้อเพลิงโดยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าขีปนาวุธไทเปอร์โซนิกรุ่นต้นแบบนั้นเนี่ยใช้ชื่อย่อว่า CPS นะครับทางด้านนาวาตรีทิมกอร์แมนโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนออกมาระบุว่าเจ้าหน้าที่ของโครงการกำลังทบทวนข้อมูลเพื่อหาสาเหตุสำหรับใช้อ้างอิงในการทดสอบในอนาคตแต่เขาไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในการทดสอบหลังจากที่มีการพบว่ามันล้มเหลวทั้งนี้ระบบขีปนาวุธ CPS ถูกออกแบบมาสำหรับติดตั้งบนเรือพิฆาตชั้นซูมวอร์และเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนียแต่นี่นับเป็นความล้มเหลวในการทดสอบครั้งที่2แล้วหลังจากจรวดขับดันทำงานขัดข้องในการทดสอบบินครั้งก่อนเมื่อเดือนตุลาคม2564จนทำให้จรวดไม่พุ่งออกจากฐานยิงนะครับสหรัฐนั้นกำลังเผชิญแรงกดดันให้ต้องรีบพัฒนาอาวุธความเร็วเหนือเสียงหลังจากที่รัสเซียจีนเกาหลีเหนือนั้นกำลังเดินหน้าพัฒนาอาวุธชนิดนี้ซึ่งบินเร็วกว่าเสียงถึง5เท่าสามารถหลบระบบสกัดขีปนาวุธและติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้นะครับจีนเองก็ทุ่มทุนอย่างหนักในการพัฒนาอาวุธเหนือเสียงโดยทดสอบยิงจรวดลูกหนึ่งขึ้นสู่วงโคจรโลกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2564โดยบินเป็นระยะทาง 40,000 กิโลเมตรนานกว่า100นาทีส่วนเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบขีปนาวุธเร็วเหนือเสียง2ครั้งในเดือนมกราคมและจรวดเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรนะครับด้านรัสเซียใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในการโจมตีจริงเป็นครั้งแรกของโลกระหว่างการทำสงครามในยูเครนอย่างไรก็ตามเนี่ยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐยังคงมั่นใจว่าพวกเขากำลังอยู่บนเส้นทางนำไปสู่ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงทั้งเชิงรุกและเชิงรับนะครับตามเป้าหมายในช่วงทศวรรษที่2020นะครับที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าเรื่องของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนั้นเนี่ยต้องยกให้กับทางด้านในส่วนของรัสเซียซึ่งเขานั้นมีหลายรุ่นนะครับที่เข้าประจำการแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็บางรุ่นนั้นมีการเอาออกมาใช้งานโดยเฉพาะในสมรภูมิรบระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยยังเรียกว่ากำลังทดสอบอยู่แล้วก็ทดสอบที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเสียด้วยซ้ำนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลายฝ่ายมักจะออกมาบอกว่าช่วงหลังมานั้นสหรัฐอเมริกาใช้งบประมาณด้านกลาโหมเนี่ยครับในการที่จะไปอุดหนุนให้กับประเทศต่างๆจนลืมในการที่จะพัฒนาเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศตัวเองจนทำให้รัสเซียจีนแล้วก็ชาติอื่นๆนั้นเนี่ยก้าวล้ำทางเทคโนโลยีด้านทหารเนี่ยไปมากกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็นี่น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พิสูจน์ให้เห็นได้ชัดว่าเวลานี้สหรัฐนั้นยังเพิ่งเริ่มการทดสอบระบบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือว่าไฮเปอร์โซนิกในขณะที่รัสเซียจีนไปไกลกว่านั้นหลายเท่าตัวเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นนำมาฝากคุณผู้ชมกันครับหากว่าชอบเรื่องราวข่าวสารด้านความมั่นคงแบบนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ